วัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมากับช่อง Life of Bone นะคะวันนี้เนี่ยจะพาดาก้าไปซื้อกางเกงว่ายน้ำนะคะเพราะว่าช่วงนี้ดาก้าเรียนว่ายน้ำบางอาทิตย์ก็3วันบางอาทิตย์ก็4วันนะคะแล้วก็กางเกงที่มีอยู่เนี่ยมันเล็กมากใช่ไหมลูกใช่ครับใส่แล้วมันดูเซ็กซี่เกินไปหน่อยใช่ไหมลูก มันสำหรับเด็กถึง 7-8 ขวบนะคะปีนี้ดาก้า9ขวบแล้วมันใส่แล้วเดินไม่ค่อยถนัดนะคะดาก้าก็เลยบอกว่าขอมาซื้อกางเกงว่ายน้ำเดี๋ยวแม่โบจะพาดาก้าไปซื้อนะคะช่วงนี้จะหาซื้อยากนิดนึงเพราะว่าอากาศเนี่ยเริ่มเย็นปกติเนี่ยเราจะหาซื้อได้ตามร้านเสื้อผ้าร้านซาร่า H&M แต่ช่วงนี้ไม่มีเลยนะคะต้องไปหาซื้อที่ร้านกีฬาเท่านั้นเดี๋ยวลองไปดูนะลูกคิดว่าน่าจะมีนะครับโอเคครับเดินไปที่ร้านเลยลูกปะนี่ต้องมาซื้อที่ร้านกีฬานะคะฮัลโหล he's looking for the swimming pants how are you นี่เจอแล้วนะคะแต่มันจะมีแบบกางเกงขาสั้นกับแบบนี้เนาะอันนี้แบบนี้ครับแบบนี้เหรอลูกลองเลือกดูซิว่ามีไซส์มีสีดาก้าไหมมีสีที่ชอบไหมลูก because this is the size 9-10เอาไหมลูกไหนลองดูสีอื่นอีกสิลูกมีไหม Or what about with this one? It's a little bit different color. Yeah. ชอบอันไหนลูกเลือกก่อนก็ได้ลูกอันที่ดาก้าถืออยู่มันเป็นไซส์ใหญ่ลูกอันนั้น11ขวบอันดาก้า9ขวบนะอ Would you like to try it on? สีนี้ก็สวยนะลูกเนาะชอบสีฟ้าเหรอครับAre you okay to try it on? Yeah. Good. And what about this? นี่นี่ตัวแรกนะคะเป็นไงลูกดีมากเลยครับเป็นไงลูกใช้ได้เนาะตัวนี้โอเคอ่ะลองอีกสีหนึ่งสิลูกอีก2สีอะ This can be swimming shorts and real shorts. ใช่ใช่ใส่เป็นกางเกงว่ายน้ำกางเกงขาสั้นได้เลยใช่ไหมลูกแต่เดี๋ยวจะหน้าหนาวแล้วคงใส่ขาสั้นไม่ได้แล้วว่าลูก yeah. ที่จริงแม่โบชอบตัวนี้มากเลยนะคะแต่มันไซส์ของเด็ก11ขวบแล้วก็เขาบอกมันใหญ่เกินไปอะใช่ไหมลูก แต่สีมันสวยจังเลยอะแต่ที่จริงแม่ชอบวันนี้จังเลยลูกแต่ใหญ่ใช่ไหมครับ ว่ายน้ำมันจะหลุดมาได้เนาะ โอเคงั้นลองอีกตัวสิลูกตัวนี้ก็ดีนะลูกนะใส่สบายเลยอะดาก้าว่ายน้ำอาทิตย์ละ3วันนะคะบางอาทิตย์ก็4วันสงสัยซื้อ2ตัวนะลูกเนาะดาก้าตัวไหนลูกอันนี้แล้วก็อันนี้ครับโอเคครับเพราะอีกตัวนึงใหญ่เกินไปใช่ไหมลูกโอเคครับเขาบอกว่าดาก้าน่ารักมากนะคะพับมาให้อย่างเรียบร้อยเลยอะพับมาคืนอันที่ไม่เอานะคะดาก้าน่ารักจังเลยลูกน้ำนะครับครับแม่ซื้อให้2ตัวเพราะแม่ซักแล้วมันแห้งไม่ทันนะลูกก็เลยให้2ตัวเลยนะครับ okay. ตัวที่อยู่ที่บ้านมันเซ็กซี่เกินไป ตอนนี้ดาก้าได้ของแล้วนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยแม่โบจะต้องไปวัดนะคะเดี๋ยวเราไปหาซื้อกับข้าวแล้วก็ของถวายพระกันนะคะเอาเลือกสบู่น้ำหน่อยลูกและยาสับผมด้วยครับเดินตรงไปลูกนี่เป็นของที่แม่โบซื้อมาทำบุญนะคะนี่มีนมนะคะพอดีกล่องเล็กไม่มีเลยมีน้ำผลไม้ 100% น้ำส้มน้ำแอปเปิ้ลนะคะแล้วก็เป็นทูน่ากระป๋องอันนี้ปลากระป๋องจากประเทศโครเอเชียนะคะแล้วก็มีของใช้นะคะมีสบู่ยาสระผมนะคะนี่สบู่นี่ยาสระผมดาก้าเป็นคนเลือกนะคะแล้วก็กระดาษทิชชู่ถุงขยะนะคะแปรงสีฟันแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดตอนนี้คุณพ่อก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะนั่งทำงานอยู่คุณพ่อทำงานอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับนี่ฮัลโหลโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทำบุญด้วยกันนะคะได้ครับผมเดี๋ยวจะไปวัดไทยรัตนประทีปด้วยกันครับโอเคเดี๋ยวเอาบุญไปดูนะฮะ
หรือคุณแม่จะถ่ายให้ดูว่าไปทำบุญเลี้ยงพระเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับบ๊ายบายพรุ่งนี้เจอกันค่ะบ๊ายบายไม่เปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย